สวัสดีครับชาวราศีธาตุลมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยานะครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธาตุลมหรือชาวราศีธาตุลมก็สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองราศีธาตุลมนะครับก็คือราศีเมถุนราศีกุมแล้วก็ราศีตุลกุมตุลเมถุนนะครับสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กันกับศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยในการร่วมการในเรื่องของการโคจรดวงดาวของโหราศาสตร์ไทยด้วยนะครับของการพยากรณ์ครั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด Line ID มาได้ที่ user บูพยานะครับส่วนใครอยากดูราศีของราศีธาตุลมนะครับก็สามารถดูในคลิปนี้ได้แล้วก็ดูในระหว่างซ้ายมือจอนะครับจะขึ้นว่ามีราศีอะไรบ้างนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะส่วนตอนนี้อัปเดต Facebook แล้วนะครับสามารถไปดูการโคจรย้ายของดวงดาวกันได้นะครับเขียนไว้ลิงก์ไว้กับ description ข้างล่างแล้วนะครับราศีไหนทำล่าช้าต้องขออภัยนะครับจะทำให้ครบทุกราศีแน่นอนหรือธาตุไหนช้าก็ขออภัยด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูราศีธาตุลมนะครับกุมตุลเมถุนในช่วงของเดือนตุลาคม2561นี้ในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักนะครับความรักความสัมพันธ์จะทำให้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันไพ่ใบแรกนะครับเป็น The Judgment 6ไม้ Page of Swordsเจ็ดเหรียญหกดาบหนึ่งเด็กไม้เท้านะครับแปดไม้แปดดาบ The Chariot หกเหรียญอย่ามาดูใบสุดท้ายกันสี่เหรียญนะครับครับชาวราศีธาตุลมก็เรามาดูกันนะครับในเรื่องของโคจรของดวงดาวก่อนนะครับเพราะว่าเราจะดูอิทธิพลของดวงดาวนั้นเป็นฟ้ากําหนดมายังไงนะครับแล้วก็จะดูในลักษณะของไพ่พยากรณ์ตีกับศาสตร์ของดวงดาวบางคนอาจจะงงในเรื่องของดวงดาวนะครับก็ฟังแต่คําพยากรณ์ไปนะครับเรื่องดวงดาวถ้าไม่จําเป็นต้องฟังก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่รู้ศัพท์โหรนะครับแต่ผมจําเป็นต้องพูดเพราะผมต้องใช้หลักวิชาในการตีความดังนั้นจึงต้องพูดในเรื่องของดาวด้วยนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับราศีธาตุลมเป็นดาวประจําตัวคือดาวพุธได้โคจรไปอยู่ในราศีกันเป็นเกษตรนะครับแต่อยู่ในราศีธาตุดินส่วนราศีตุลนั้นเป็นดาวศุกร์ได้ดาวศุกร์กุมอยู่ในลัคนาอยู่ลมนะครับดาวราศีกุมคือดาวราหูเป็นดาวประจําตัวโคจรไปเป็นจุลจักรอยู่ในราศีกรกฎนะครับเล็งกับดาวอังคารเป็นคู่ธาตุลมก็ในราศีตุลนะครับที่เป็นราศีธาตุลมที่มีดาวสถิตในราศีธาตุลมดังนั้นก็ยังถือว่าเป็นโชคดีในเรื่องของดาวสถิตในราศีธาตุลมก็จะอํานวยโชคอํานวยชัยในเรื่องของดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์กุมกันเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอยู่ในราศีตุลในช่วงของวันที่1ถึงวันที่6ตุลาคม2561หลังจากวันที่6ไปแล้วนะครับก็คือวันที่7ไปก็จะทําให้ดาววันที่6ไปจะทําให้ดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับเป็นราศีธาตุน้ำก็จะทําให้ราศีธาตุลมนั้นมีเฉพาะดาวศุกร์ที่เป็นเกษตรอยู่แล้วดาวศุกร์นั้นจะโคจรทับลัคนาของตัวคุณเป็นเกษตรคือความมั่นคงความเข้มแข็งต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็จะมีในลักษณะของการให้ลาภให้ผลกับชาวราศีธาตุลมอยู่นะครับถึงแม้ดาวพฤหัสบดีจะเดินออกไปแล้วส่วนดาวราหูเล็งดาวอังคารเป็นราศีของธาตุลมเหมือนกันก็หมายถึงว่าส่งกําลังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์นิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่ามีเรื่องที่ดีแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกับชาวราศีธาตุลมส่วนดาวพุธนะครับเป็นเกษตรก็หมายความว่าต้านรับให้กับราศีเมถุนนะครับที่ดีแล้วก็ราศีทั้ง3ราศีที่เป็นตรีโกณธาตุนะครับของราศีธาตุลมเนาะก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กันเลยในช่วงของเดือนนี้นะครับ
การเงินการงานความรักเนาะไพ่ใบแรกของตัวคุณเป็นตัวตนของตัวคุณคือ judgment judgment เนี่ยนะครับหมายถึงการปลดปล่อยหรือการถูกจองจำหรือการถูกพันธนาการบางสิ่งบางอย่างมานานมากอาจจะเป็นความทุกข์ในใจนะครับเป็นคดีความเป็นปากเป็นเสียงเป็นความเก็บกดหรือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่โอเคคุณกำลังจะถูกปลดปล่อยพันธนาการจากสิ่งเหล่านี้แล้วสังเกตดูว่ามีเซนต์ไมเคิลคือเทวดาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเป่าแตรแตรนี้คือแตรศักดิ์สิทธิ์ก็หมายความว่าปลดปล่อยพันธนาการของพวกวิญญาณนั้นเป็นอิสระหมายความว่าใครที่ถูกกักขังวิญญาณคือในที่นี้หมายถึงวิญญาณของความที่เป็นฝันร้ายอาจจะเป็นวิญญาณของความรู้สึกของคุณที่ถูกบางสิ่งบางอย่างนั้นทำให้คุณนั้นเศร้านะครับหรือว่าวิตกกังวลใจก็อาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวเสาโคจรอยู่ในราศีธนูนะครับแล้วส่งเกณฑ์พิเศษถึงราศีกันเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมถุนโดยชาวราศีเมถุนอาจจะรู้สึกเก็บกดในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆร้อนอกร้อนใจนะครับมีเกณฑ์ของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ชาวลัคนาเมถุนน่ะแล้วก็มีเสาเล็งด้วยก็อาจจะทำให้ลัคนาเมถุนนั้นรู้สึกเหมือนอึดอัดใจแต่คุณจะได้ถูกปลดปล่อยในช่วงของเดือนนี้แล้วนะครับก็ค่อยๆรอเวลาบางสิ่งบางอย่างในช่วงของเดือนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะมีลักษณะของ6ดับเข้ามาด้วยเนาะยังไงก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงของการงานการงานของตัวคุณนะครับก็คือไพ่เพจออฟวานแล้วก็ซิกออฟวานเกิดขึ้นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศสำหรับน้องๆ นักศึกษานะครับมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหรือเดินทางไกลนี่คือหมายถึงว่าไม่ได้ไกลมากแต่หมายความว่าข้ามถิ่นข้ามภาคหรืออาจจะไปแบบอยู่เชียงใหม่แต่ไปเรียนกรุงเทพอะไรเงี้ยก็ถือว่าข้ามถิ่นนะครับคือไม่ได้อยู่แบบว่าแค่ข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าข้ามภาคไปเลยหรือว่าอาจจะเป็นไปเรียนต่อในละแวกใกล้ๆบ้านนะครับคือฮ่องกงสิงคโปร์มาเลย์อะไรเงี้ยก็ได้นะครับคือไม่ได้ไกลคือในเอเชียของเราเองประมาณนี้นะครับก็คือไพ่เพจออฟวันแล้วก็การศึกษาการเรียนต่อคุณจะได้รับในเรื่องของการไปศึกษาต่อหรือใครที่มีเกณฑ์ของการเลื่อนชั้นปรับตำแหน่งเนี่ยก็มีการสอบการแข่งขันเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะหรือมีโอกาสเลื่อนขั้นขึ้นไปได้นะครับสำหรับชาวราศีธาตุลมนะครับก็มีชัยชนะหรือใครอาจจะไปแบบว่าการงานนะครับไปดีลงานกับคนหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่มีโปรเจกต์สิ่งต่างๆมีไอเดียความคิดต่างๆก็มีโอกาสที่จะต่อยอดแล้วก็ทำให้แบบเจ้านายเห็นก็ได้นะครับทำให้เจ้านายนั้นให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณหรืออาจจะลักษณะของการที่จะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ได้เพราะมันมีเดอะชาริออตคืออาจจะไปทั้งใกล้และไกลอ่ะถ้าเดอะชาริออตเกิดขึ้นแล้วหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาต่ออย่างต่างประเทศที่ไกลๆก็ได้หรือสอบชิงทุนไปศึกษาต่อก็มีโอกาสที่จะสำเร็จหรือสอบในงานราชการสิ่งต่างๆสำหรับใครที่จะสอบงานราชการหรือสอบเข้างานบรรจุเอกชนหรือรัฐบาลก็ได้ครับคุณมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มีเกณฑ์โอกาสได้ทำงานใหม่ๆด้วยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยเนาะส่วนในช่วงของเดือนนี้นั้นมีการเงินนะครับให้การเงินขึ้นมาถึง3ใบเลยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะการงานนั้นได้7เหรียญหมายความว่าภาวะการเงินขอโทษครับการเงินได้7เหรียญหมายความว่าการเงินของคุณยังเฟื่องฟูอยู่ยังมีเกณฑ์ของการที่การเงินนั้นยังพอไหลลื่นไปได้สำหรับใครที่อาจจะติดขัดหรือมีอุปสรรคปัญหาหรืออาจจะเป็นลักษณะของการกู้ยืมเงินนะครับเนี่ยมีเกณฑ์ของการกู้ยืมเงินการใช้จ่ายที่ยังเปลืองอยู่นะครับคุณพยายามอดออมมัธยัสถ์ไว้4เหรียญนะครับ6เหรียญหมายถึงการกู้ยืมหรือเกณฑ์ของการที่เขาเรียกว่าขอเครดิตสินเชื่อเพราะอิทธิพลของราศีตุลนะครับมีดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีกลุ่มกันคือคู่ทรัพย์คู่โชคหมายความว่าคุณสามารถกู้เงินผ่านอนุมัติสินเชื่อสำหรับราศีธาตุลมนะครับก็จะได้การเงินที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็อุดมสมบูรณ์มีรายจ่ายที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแต่ก็มีรายรับที่ดีมีเงินที่เยอะเหมือนกันแต่คุณก็พยายามแบบ
มั่นคงนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะลงทุนก็พยายามแบบดูเศรษฐกิจก่อนก็มีโอกาสที่จะลงทุนได้แต่ว่าขอให้ประหยัดแล้วก็อดออมนิดนึงนะครับเพราะสีเหรียญปรากฏหมายความว่าการเงินบางทีอาจจะฝืดเคืองเป็นระยะได้เหมือนกันถึงแม้การเงินจะเยอะแต่รายจ่ายคุณก็เยอะเหมือนกันเนาะนี่คือรายรับเข้ามาเยอะเนาะแต่รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าคุณก็ใช้จ่ายค่อนข้างสิ้นเปลืองไปเหมือนกันเนาะแต่ก็ทำวัดทำบุญบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าไพ่หกเหรียญเกิดขึ้นเพื่อสร้างสมบารมีต่อยอดในเรื่องของการเงินของตัวคุณนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเงินของคุณก็อาจจะมีสะดุดไปบ้างบางคนอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินบ้างบางสิ่งบางอย่างเพราะคุณอาจจะเกิด8ดาบเนี่ยหมายความว่ามีอุปสรรคปัญหาหนี้สินเข้ามาสำหรับบางคนที่มีการเงินที่ต้องกู้ยืมนะครับแต่ถามว่ากู้ยืมได้ไหมล่ะเพราะว่ามันจะต้องใช้จ่ายมันก็มีโอกาสที่จะกู้ยืมได้นะครับก็ถ้าเกิดคุณอยากให้ผ่านคุณก็พยายามไปทำบุญนะครับให้ทานกับคนที่อยู่ต่ำกว่าคุณน่ะก็ได้นะครับหรือว่าทำในเรื่องของบุญกุศลต่างๆนะครับคุณก็จะได้การเงินที่คล่องมากขึ้นนะครับแล้วก็อดออมนิดนึงเนาะในเรื่องของการเงินส่วนการเงินก็ยังถือว่าดีขยันคิดขยันทำก็จะค่อยๆออกดอกออกผลแล้วก็จนเติบโตต่อไปได้นะครับการเงินยังถือว่าดีการงานมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเรียนการศึกษาของน้องๆนักศึกษาก็ถือว่าดีสำหรับใครที่วิตกกังวลใจกับการเงินการงานก็ค่อยๆประคับประคองไปทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปลดปล่อยแล้วก็จะถูกพันธนาการเหล่านี้จะค่อยๆคลี่คลายไปเรื่อยๆนะครับจาก6ดาบด้วยเนี่ยส่วนในเรื่องของความรักนะครับความรักจะไกด์ไลน์ให้ประมาณ10นาทีเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้เนาะความรักนะครับดาวแห่งความรักของโหราศาสตร์ไทยคือดาวศุกร์นะครับได้โคจรเป็นเกษตรเนาะได้กุมกับดาวพฤหัสบดีในช่วงของต้นเดือนอาจจะมีความรักความสุขความสมบูรณ์ที่ดีแล้วก็ให้ลาภให้ผลกับชาวลัคนาราศีธาตุลมทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นตรีโกณธาตุเนาะถือว่าส่องแสงให้กับถึงลัคนาทุกๆราศีแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีเสมอไปแต่มันหมายความว่าถึงแม้มันจะร้ายบางทีมันก็ยังมีในสิ่งที่ดีหรือถ้ามันดีอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีกุมกับดาวศุกร์เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคยังถือว่ามีอะไรที่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้พยายามเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าหยุดนิ่งเนาะความรักของตัวคุณนั้นบางคนนั้นอาจจะรู้สึกเหมือนกับยังภาวะพวงใจหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ดีหรือมันยังรู้สึกเหมือนกับว่าติดขัดอยู่เพราะมีเพศซับซ้อนเกิดขึ้นและมี8ดาบนะครับหมายถึงความยังมืด8ด้านคือ8ดาบแปลง่ายๆคือมืด8ด้านอะยังหาทางออกไม่เจอคำว่าหาทางออกไม่เจอหมายความว่าคุณยังไม่หลุดพ้นคุณยังอยู่ในบ่วงของพันธนาการเหล่านี้คุณยังยึดติดกับความรักอยู่สี่เหลี่ยมนะครับคือกอดทั้งรักทั้งเทิดทูนกับความรักครั้งนี้ถึงแม้มันจะไม่ดีถึงแม้มันจะวิตกกังวลใจถึงแม้มันจะยังคาราคาซังในเรื่องของจิตใจของตัวคุณอยู่อาจจะต้องบุกบ่าฝ่าฟันไปสักนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นผลแหละเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเพราะมีเพศซับซ้อนเกิดขึ้นคุณยังใช้อารมณ์อยู่คุณยังใช้จินตนาการบางสิ่งบางอย่างเพราะอิทธิพลของดาวเกตโคจรเข้าสู่ขอโทษนะครับดาวเกตโคจรอยู่ในราศีกุมนะครับเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าดาวเกตเป็นอุดเลยดาวเกตเนี่ยหมายถึงความวุ่นวายใจทำให้ตัวคุณนั้นค่อนข้างวุ่นวายใจทำให้ดาวพฤหัสบดีนั้นตรีโกณกับดาวเกตนะครับแล้วดาวศุกร์ก็ตีกลกับดาวเกตหมายความว่าวุ่นวายในเรื่องของความรักนิดนึงกระสับกระสนวุ่นวายกับจิตใจนะครับหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ดั่งใจมีเพศซับซ้อนคือใช้อารมณ์มากหน่อยดาวราหูเรืองดาวอังคารมีดาวเกตอยู่ในราศีกุมเนี่ยกวนใจวุ่นใจนะครับคือกวนใจคือมันแค่เหมือนถึงกับมีอะไรทิ่มแทงใจที่มันยังรู้สึกเหมือนไม่โอเคหรือภาวะพวงใจหรือวิตกกังวลใจกับความรักครั้งนี้นะครับแล้วก็เฝ้ารอกับความรักเนี่ยนะครับเฝ้ารอกับความรักคือ7เหรียญเนาะคือรอว่าเมื่อไหร่ความรักของคุณนั้นจะออกดอกออกผลในเจริญเติบโตในสิ่งที่ดีหรืออาจจะได้แต่งงานกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกแบบนี้เพราะผู้หญิงหลายคนก็มาปรึกษาว่าอยากแต่งงานอยากมีลูกหรือว่าอยากมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่
การมาถามเนี่ยส่วนมากมักจะมีปัญหาแต่มาถามเรื่องครอบครัวก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้ตอบยากจังเลยนะครับทำไมมาถามเอาตอนที่มันแบบไม่ได้รักกันใหม่ๆหรือไม่ได้ถามตอนที่แบบว่าจะตกลงปลงใจแต่มาถามเอาตอนที่มีปัญหาผมก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีนะครับเพราะว่าถ้าแต่ก็ตอบไปตามความจริงแหละว่าถ้าได้ก็บอกได้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าแล้วแต่ตามหลักไพ่และก็ตามหลักของวิชาโหราศาสตร์นะครับก็ไม่ได้แบบว่านั่งเทียนแบบบอกนะส่วนมากก็ตอบตามหลักวิชาแหละครับบางทีมันก็ต้องพิจารณาหลายส่วนมันก็ตีกันไปตีกันมาเดี๋ยวดูบอกได้เดี๋ยวบอกไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบบวกลบคูณหารกันนิดนึงว่าเฉลี่ยแล้วมันจะมีโอกาสได้หรือเปล่าหรือมันอาจจะได้แต่มันก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาก่อนอะไรเงี้ยหลายคนก็อาจจะวิตกกังวลใจกับหลายๆสิ่งที่มันจะรู้สึกกับความรักอะอย่างที่บอกไปอะนะครับบางคนก็แบบคู่ครองไปมีคนอื่นหรือคู่ครองไปแบบยกเลิกงานแต่งงานนะครับกระทันหันอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็ตอบยากนะครับคนนี้ใช่คู่ไหมอะไรเงี้ยคือการใช่คู่ไหมเนี่ยตามจริงอ่ะดูหลักตามง่ายๆนะครับถ้าเกิดผูกดวงชะตาแล้วมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ผูกดวงสมพงษ์นะครับก็หมายความว่าดูความเป็นไปได้ว่าระหว่างคุณกับเขานั้นจะสามารถอยู่ด้วยกันได้แบบส่งเสริมหรือว่าอาจจะแบบมีอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถดูได้แต่ว่าแบบคร่าวๆนะครับก็สามารถดูได้แต่ว่าถ้าจะให้ดูว่าคนนี้คู่แท้ไหมหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาต้องเท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าถ้ามีผิดศีลข้อที่3เข้ามาหมายความว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ใช่คู่แท้ต่อกันหรืออาจจะเป็นคู่แท้แต่เขามาผิดศีลข้อ3ก็หมายความว่าศีลไม่เสมอกันอาจจะทำให้คู่แท้ของคุณนั้นถูกบั่นทอนลงไปหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกอาจจะเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะสนั้นเนาะไม่อยากจะให้ยึดติดว่ามันเป็นคู่แท้เสมอไปไหมเพราะว่าคุณมีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าที่จะไปผูกติดกับคำว่าคู่แท้ไหมถ้าเกิดมันไม่ใช่คู่แท้แล้วคุณยังรักกันอยู่คุณจะรู้สึกยังไงครับทิ้งเขาเหรอเพราะเขาไม่ใช่คู่แท้อย่างนี้แหละครับมันก็ไม่ใช่เนาะยังไงก็ต้องแบบว่าเอาตัวเองออกจากความภวังค์เหล่านั้นด้วยนะครับมีเกณฑ์ของการมีปากเสียงมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างมีเดชาริออตแล้วก็มีเกณฑ์ของการเดินทางนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหากับบริวารคนรอบข้างอยู่บ้างมีเพจซับซ้อนอย่างที่บอกไปเนาะอาจจะต้องมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจัดการแล้วก็มีคู่ครองที่ค่อนข้างหัวรั้นกับตัวคุณไม่ค่อยได้ดั่งใจทำอะไรก็รู้สึกเหมือนกับติดขัดไปซะทุกอย่างหรือรู้สึกเหมือนกับว่าเขาพูดไม่จริงหรือก็ต้องทำให้ต้องมีปากเสียงกันทำให้คุณต้องวิตกกังวลใจอันนี้คือโชว์ไพ่ใบนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าวุ่นใจทำอะไรแล้วมันแบบไม่นิ่งอ่ะทำอะไรแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันติดขัดไปซะทุกอย่างเลยมืดแปดด้านไปหมดเลยจะทำยังไงดีกับความรักนี้ไม่รู้ว่าความรักมันจะไปยังทิศทางไหนอย่างเงี้ยนะครับหรือยังหาทางออกไม่ได้แต่คุณก็ยังกอดรัดไว้อยู่อย่างนั้นแหละนะครับกอดรัดไว้ทั้งที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เพราะคุณก็ไม่ได้รู้อนาคตของตัวเองว่าชีวิตนั้นจะดำเนินไปแบบไหนจะเลิกกันหรือเปล่าหรือจะยังกลับมาไหมหรืออาจจะแบบมีคนอีกคนหนึ่งที่ต้องมาแทรกไหมอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับวิตกกังวลใจไปทุกสิ่งต่างๆนานานะครับบางคนก็อาจจะถูกบล็อกโซเชียลมีเดียแน่นอนนะครับมีแปดดาบเนี่ยไม่สามารถติดต่อเขาได้ไม่สามารถหาเขาได้ว่าเขาไปที่ไหนเขาทำอะไรส่องเฟซส่องไลน์ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบล็อกไปหมดแล้วนะครับบางทีอาจจะได้จากการติดต่อเบอร์โทรได้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะเนี้ยนะครับก็อาจจะต้องรอคอยนิดนึงแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้ไหมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่ามีดาวศุกร์แล้วก็มีดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเข้าสู่ราศีตุลเป็นเกษตรด้วยหมายความว่าความรักของคุณนั้นต้านไว้อยู่หมายความว่าคุณยังมีสิ่งที่ดีเข้ามาคุณยังมีสามารถมีเกณฑ์ของการที่จะหลุดพ้นพันธนาการเหล่านี้แต่ค่อยๆหลุดพ้นนะครับเพราะว่ามันมีซิกออฟซอร์ดเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกคลี่คลายไปนะครับคุณไม่ต้องเอาตัวไปพัวพันกับบุคคลที่3ถ้าเกิดใครมีบุคคลที่3นะครับคุณพยายามอยู่นิ่งๆเข้าไว้ไม่ต้องทำอะไรมากทำตัวเองให้มีคุณค่าเข้าไว้นะครับถ้าเกิดผู้ชายน่ะเขาชอบคนที่มีคุณค่าอยู่แล้วแหละถ้าเกิดใครไม่มีคุณค่าน่ะมันก็แป๊บๆมันก็ไปนั่นแหละครับมันไม่ได้อยู่ยั่งยืนถาวรหรอกเพราะว่า
มันเหมือนกับว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนไม่จีรังอ่ะมันก็อยู่มันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในไม่ช้านะครับมันไม่ใช่ของจริงอ่ะถ้าของจริงมันก็ต้องอยู่ต่อไปคุณก็จะถูกหลุดพ้นพันธนาการเหล่านี้แล้วแหละนะครับก็ขอให้อดใจสักนิดนึงแล้วก็จะได้สมหวังกับความรักเหมือนกันเนาะคือไพ่ Judgment เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงของเดือนเหล่านี้ถามว่ามันเป็นเพราะว่าไพ่มันซ้ำๆเดิมๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่นะครับเพราะว่าผมสับไพ่ตลอดเวลาไม่ได้แบบวางไว้ก่อนนะครับคือไม่มีการเตรียมไว้ก่อนคือสับไพ่ตลอดเวลาให้เห็นตลอดเลยว่าไม่มีการเตรียมกันนะครับหมายความว่าไพ่ทุกครั้งที่สับมาเนี่ยจะไม่ตรงกันเลยดังนั้นก็ถ้าตรงกันหมายความว่ามันแม่นในตัวไพ่เองแหละเพราะว่าเขาอาจจะอยากบอกว่าทั้ง12ราศีเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเงินที่ดีมีการงานที่โอเคไปได้นะครับแล้วก็มีการถูกหลุดพ้นพันธนาการอาจจะเป็นเพราะว่าดาวศุกร์นั้นกำลังโคจรเข้ามาเป็นเกษตรและดาวพฤหัสบดีจะมีการโยกย้ายตำแหน่งเกิดขึ้นก็อาจจะมีสิ่งเหล่านี้ที่ดีต่อหลายๆราศีนะครับยังมีเกณฑ์ของการมีชัยชนะหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังไว้มีโอกาสที่จะสำเร็จได้อย่างที่บอกนะครับตัวแปรมีอยู่อย่างเดียวเลยคือรอเวลาเนาะก็พยายามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกไปนะครับอย่าทําอะไรที่มันซ้ำซากจำเจกับเวลาเขากลับมาก็พยายามทําตัวให้แบบดีนะครับอย่าประชดประชันเนาะแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันแบบไม่เข้าใจกันเดี๋ยวมันก็มีปัญหากันก็จะแตกกันเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเราก็พยายามปรับหน้าเข้าหากันแล้วก็พยายามคุยกันดีๆดีกว่าพยายามให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับ6เหรียญเนี่ยคือบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้เนาะคืออย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะไม่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพังทลายพยายามใช้เหตุผลกันนะครับก็พูดกันดีๆคุยกันดีๆทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะออกมาดีได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ